ว่าเราแลกเปลี่ยนไอ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ด้วยความที่ความคิดเห็นนั้นไม่ตรงกันถูกต้องมั้ยความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเราไม่ได้ทะเลาะเราไม่ได้ขึ้นแบบนั่นนี่แบบทะเลาะวิวาทเลยนะคะแต่อยู่เฉยๆโป้งเข้ามาที่ปากโป้งเข้ามาที่ปากแล้วอาจารย์ก็เลยเชิญเธอลงรถได้ไหมแล้วเขาก็จับพวงมาลัยหักเข้าข้างทางไปเลยแล้วก็ขำกูจะลงรถได้ไงรถวิ่งอยู่อย่างนี้ค่ะลูกศิษย์ลูกศิษย์นั่งอยู่ข้างหลังทำไมถึงต้องทำอย่างนี้คิดถึงไหมว่าลูกศิษย์จะเป็นยังไงคิดถึงไหมว่าถ้ารถคว่ำมาลูกศิษย์เป็นอะไรมาคุณจะทำยังไงครับผมคือความเป็นครูอะความรับผิดชอบของคุณนะมีไหม